บุรีรัมย์ต้องชนะสถานเดียวกันลุ้นถึงจะพอมีเริ่มมาก็เป็นทางชัยนาทที่ลุยก่อนมีโอกาสได้จบโดยสมเกียรติสัตบุตรแต่ติดศิวลักษณ์เทศสูงเนินก็ตามซ้ำก็ซ้ำไม่ได้เกือบจะยิงทีมเก่าได้ครับสมเกียรติเนี่ยครับความเฉียบคมของหน้าของทีมชัยนาทยังไม่คมพอที่จะทำประตูได้มีปฏิโยบ้างก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันกฤษกรยังไม่ต้องเซฟนะครับยัง0-0ผ่านไป15นาทีลูกเตะมุมของบุรีรัมย์บกช.ออกมาลงมาที่แถว2ยิงแป๊กๆกลายเป็นดีให้กับกาเบโลกอนซาเลสครับแปลเปลี่ยนทางลูกนี้นาทีที่19ที่บุรีรัมย์ขึ้นนำจนได้แถว2ดูว่ามันจะเป็นนิติพงศ์ที่ย่องมายิงนะครับยิงแป๊กๆบอลไปเข้าทางกาเบโลเปลี่ยนทางอย่างสุดสวย 1-0 เนี่ยนะครับฟุตบอลจะทำประตูได้เนี่ยนะครับจังหวะมันเฉียบคมอย่างเงี้ยครับทำประตูได้ก็ขึ้นนำได้พอขึ้นนำแล้วลุยต่อบอลริมเส้นสุดเหยียดมาของทางปาปิโยเปิดแล้วโอ้โหมันวัดไฟไหลสไลด์ตัวกาจะเคลียร์ทิ้งที่ไหนได้บอลมันพอดีกับเสาแรกครับ1-2ที่วิลัมที่ห่างออกไปที่เสา2มีตัวมาแวบๆมันวัดก็ต้องเสี่ยงสไลด์ก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับเป็นนิติพงศ์ที่เติมขึ้นมา 2-0 วันนี้ได้เฮครับฝั่งเจ้าถิ่นมาต่อเอาประตูที่3กาเบโลกอนซาเลสหลุดเดียวแต่วางเท้าไม่ดีพอยังแค่2-0เท่านั้นยังทิ้งห่างไปมากกว่านี้ไม่ได้โอ้กระหลังของทางชนะลงไม่ทันนะครับแต่ก็โชคดีที่ไม่เสียประตูที่3ยังแค่2-0เท่านั้นครึ่งหลังชนะลุยมาบ้างกองหลังสกัดไม่เด็ดขาดอย่างนี้ลูกใบไม้ร่วงไล่มา1-2โดยสมเกียรติเอาจนได้ครับลูกยิงทิ้งเก่าง่ายไม่ได้แต่ลูกนี้ยากสุดๆเลยนะครับดีดลูกนี้นี่ดูนะครับดีดปั้งนี่ยากมากนะครับลูกมันตกมาแบบโค้งลงมาสามเหลี่ยมเลยครับ 1-2 เล่นเอาบีบทางบุรีรัมย์เหมือนกันต้องชนะสถานเดียวระหว่างโขกของชิติพัฒน์แทนกลางไม่เด็ดขาดครับโอ้โหเลยเป็นการตั้งสมเกียรติยิงทีมเก่าจนได้คือน่าจะโขกออกข้างนะฮะจังหวะนี้แล้วไปโขกเข้าในโอ้โหเสร็จเลยครับฝั่งของชัยนาทได้เฮบ้างครับแต่บุรีรัมย์ก็มาต่อแล้วก็เป็นอนันต์จูจีนขยับไปอยู่ทางซ้ายแปรลูกนี้ 3-1 นาที73-74นะครับที่บุรีรัมย์ทิ้งห่างอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชัยนาทเริ่มหืออือมาก็โดนสวนนิติพงษ์เปิดสลับกันกับอนาวินแล้วอนาวินพุ่งเข้ามาแปะจีระไม่ทันได้ระวังแล้วครับเล่นเอาทางฝั่งของชนะยังไม่ปลอดภัยนะครับมี42คะแนนต้องดูเกือบจะเป็น 2-3 โอ้ลูกเดิมมีจีระครับที่ได้ปั่นมุมเดิมแต่ตรงนี้ศิวรักษ์จำแล้วครับไม่ถอยมาไกลลูกฟรีคิกติดบล็อกของธีรธรครับที่ตัวซ้ำทีนึงก็หน้าต่างยังปิดเกมนี้ไม่ได้อดิศักดิ์ธนศักดิ์ศรีสายครับที่ได้ซัดในช่วงท้ายเกมแล้วก็จบเกมแล้วบุรีรัมย์ทำได้เอาชนะชัยนาทไป3-1เมื่อบุรีรัมย์ทำได้อย่างนี้ต้องดูต่อว่าชลบุรีจ่าฝูงจะเป็นอย่างไรชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น